วันนี้ขอเสนอเมนูเค้กวุ้นส้มใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายและน้ำส้มเข้มข้นชนิดชงดื่มและสีผสมอาหารสีส้มคนจนส่วนผสมเดือดใส่แป้งถั่วเขียวละลายน้ำคนจนส่วนผสมข้นและเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมวุ้นส้มเทลงในพิมพ์น้ำแข็งทรงกลมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีวางสปันเค้กลงในพิมพ์ตะแคงแก้ว45องศาหยอดด้วยวุ้นส้มให้เอียงตามทรงแก้วรอจนวุ้นทรงตัวเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่แป้งถั่วเขียวจะทำให้วุ้นข้นและใสเพราะเวลาหยอดลงในแก้วเสิร์ฟที่มีเค้กจะไม่ซึมลงเนื้อเค้กใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยนมสด UHT และน้ำตาลทรายนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟหยอดทับด้วยวุ้นนมสดประมาณ 3/4 ของแก้วรอจนวุ้นทรงตัวดีวางแต่งด้วยวุ้นลูกส้มด้านบนพร้อมเสิร์ฟท่ากับเมนูเค้กวุ้นส้มเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก